ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อวันที่16มกราคมเวลา 9:00 นนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานทำบุญศาลเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองประจำปี2562ตามที่คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้จัดพิธีทำบุญศาลเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองโดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่16มกราคม2562ซึ่งในวันที่16มกราคมได้จัดพิธีทำบุญศาลเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองขึ้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยเวลา 7:00 นถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 9:00 นพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองโดยมีคณะเจ้าภาพประกอบด้วยครัวแม่บุญมีประธานกรรมการคุณพ่อทองดีคุณแม่ประกอบคำวิเชียนแม่ศรีประภัยรองประธานกรรมการคุณอุไรคุณทองถมพิมพิลาคุณเทิดศักดิ์คุณวิไลพรแสงเขียวคุณสุเมธคุณสุภานีเทียงดาคุณสุริยนต์ฉิมพลีคุณดวงใจคำวิเชียนคุณปิยพงษ์คำวิเชียนเป็นคณะกรรมการหิรัญยิกและคุณจินพานีขานมามเป็นกรรมการและเลขานุการนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจากนโยบายในการพัฒนาศาสนสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมหาสารคามให้เป็นสถานที่ที่มีความสะอาดสวยงามและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้มากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามเป็นอีกศาสนสถานที่พี่น้องประชาชนให้ความถืออีกทั้งยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คณะนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและคณะที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นที่กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้มากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามอีกด้วย